สาวนสาทนไม่ไหวขอประณามการกระทำลุงพลหลังทำร้ายนักข่าวเรียกได้ว่าเป็นคลิปที่มีผู้คนจำนวนมากกำลังให้ความสนใจกับกรณีคลิปของลุงพลชัยพลวิภาที่มีคลิปจากคดีดังใครฆ่าน้องชมพู่ที่ได้มีคลิปคล้ายกับว่าเข้าไปทำร้ายนักข่าวจากช่องอมรินทร์ทีวีด้วยการตบหลังและบีบคออีกทั้งได้กระชากหน้ากากอนามัยจนหลุดซึ่งก็ทำเอาให้ทางด้านลุงพลนั้นโดนประณามจากผู้คนทั่วประเทศภายหลังสืบทราบว่าผู้สื่อข่าวคนดังกล่าวมีชื่อว่าฟ้าณภัทรปราณีตพลกรังจากช่องอมรินทร์ทีวีซึ่งที่น่าตกใจคือผู้สื่อข่าวคนดังกล่าวและลุงพลรู้จักคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเนื่องจากได้ไปทำข่าวที่บ้านกกอกมาเป็นระยะเวลานานแล้วล่าสุดต้องบอกเลยว่ามีผู้คนให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมากรวมถึงนักแสดงชื่อดังสาวนสาทองวิเศษก็ได้ออกมาโพสต์ต่อว่าถึงการกระทำดังกล่าวด้วยว่าเพิ่งเห็นข่าวลุงพลทำไมลุงทำแบบนั้นผิดถูกก็ควรคุยกันไม่ผลักไหล่ผลักอกกันสิคะคุณลุงน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าทุกคนรู้จักลุงพลก็เพราะพี่ๆนักข่าวนะเซฟสื่อมวลชนดีจะมาตูมเปิดใจครั้งแรกขอโทษใช้อภิสิทธิ์ไม่กักตัวทำติดเชื้อโควิด-19 ดีจะมาตูมเตชินให้สัมภาษณ์เปิดใจครั้งแรกหลังติดเชื้อโควิด-19 ผ่านรายการดังเที่ยงวันทันเหตุการณ์ช่อง3พร้อมขอโทษสังคมใช้อภิสิทธิ์ไม่ยอมกักตัวจากกรณีข่าวช็อกวงการบันเทิงอีกครั้งหลังนายเตชินพลอยเพชรหรือดีจะมาตูมนักแสดงพิธีกรและผู้ดำเนินรายการวิทยุชื่อดังได้อัดคลิปลงในไอจีพร้อมกับร่ำให้หลังจากทราบผลว่าติดเชื้อโควิดและระบุว่าได้รับการตรวจสอบแล้วรายละเอียดเพิ่มเติมตูมจะอัปเดตทีหลังนะครับขออภัยในความไม่สะดวกนะครับโดยเมื่อช่วงค่ำวันนี้20มกราคมทางโรงพยาบาลได้ส่งรถมารับตัวดีจะมาตูมเข้ารักษาตัวเรียบร้อยแล้วล่าสุดดีจะมาตูมได้ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ช่อง3ว่าอาการตอนนี้ปกติทุกอย่างดีค่อนข้างมั่นใจว่าติดเชื้อในวันเกิดตัวเอง9มกราคมซึ่งปีนี้จากสถานการณ์โควิด-19 ก็มีการจัดงานวันเกิดเล็กๆและคุณแม่อยากไปทานร้านที่เห็นกันจากโพสต์ลงไปแล้วมีคุณแม่กับเพื่อนสนิทมาไม่ถึง10คนแต่ก็มีเพื่อนๆส่งของมาเซอร์ไพรส์ร่วมอีกเป็น13คนมั่นใจว่าติดจากวันนั้นเพราะหลังจากวันนั้นก็ใช้ชีวิตปกติแต่ลดรับงานเพราะไปต่างจังหวัดมากระทั่งเริ่มรับงานครั้งแรกวันที่18มกราคมต่อมาวันที่19มกราคมเพื่อนที่ไปร่วมงานวันเกิดก็โทรมาแจ้งว่าติดเชื้อโควิดทั้งมาตูมและคุณแม่ก็เลยพากันไปรีบตรวจหาเชื้อในค่ำคืนวันอังคารทันทีผลตรวจออกมาวันพุธคุณแม่และคนอื่นๆที่ไปร่วมงานด้วยไม่มีใครติดแต่ต้องกักตัวเพื่อรอดูว่าจะเป็นอะไรไหมจากกรณีที่มีการแชร์ภาพเพื่อนๆและมาตูมไปเที่ยวภูเก็ตกันต้องขอชี้แจงว่าทำลายภูเก็ตหลังเขาดาวคือวันที่ 1-4 มกราคมการขึ้นเรือเรามีมาตรการทุกอย่างมีแต่คนกันเองไม่มีคนอื่นเพิ่มหลังจากกลับภูเก็ตมาตูมก็ได้ไปเชียงใหม่ต่อแต่เชียงใหม่มาตูมไม่ได้ไปไหนมั่นใจว่าไม่ได้รับเชื้อจากภูเก็ตและเชียงใหม่แน่นอนส่วนประเด็นเพื่อนที่ไปร่วมงานวันเกิดมะตูมติดโควิด-19 มีเพียงคนเดียวเท่านั้นสำหรับเรื่องแต้วมะตูมเสียใจที่สุดเพราะร่วมงานกับแต้วเล่นติ๊กต็อกกับแต้วไม่รู้ว่าแต้วรับเชื้อไปหรือเปล่าหรืออาจจะยังไม่ฟักตัวอยากออกมาขอโทษสังคมเรื่องไทม์ไลน์ที่ชะล่าใจละหลวมไปบ้างขอโทษที่ใช้อภิสิทธิ์บางอย่างที่มีความรู้สึกว่าไม่ต้องอยู่บ้าน24ชั่วโมงหรอก
กันนี้อยากขอโทษสังคมแต่ตอนนี้ไม่อยากมานั่งโทษตัวเองหรือโทษใครอยากให้พี่น้องชาวไทยทุกคนต้องระวังตัวเองเพราะโควิดรอบนี้ระบาดง่ายกว่ารอบแรกมากๆแท็กพรัญญูทัวร์ลงโดนเทียบโพสต์ให้กำลังใจดีจะมาตูมกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 คนอื่นดีจะมาตูมเตชินให้สัมภาษณ์เปิดใจครั้งแรกหลังติดเชื้อโควิด-19 ผ่านรายการดังเที่ยงวันทันเหตุการณ์ช่อง3พร้อมขอโทษสังคมใช้อภิสิทธิ์ไม่ยอมกักตัวจากกรณีข่าวช็อกวงการบันเทิงอีกครั้งหลังนายเตชินพลอยเพชรหรือดีจะมาตูมนักแสดงพิธีกรและผู้ดำเนินรายการวิทยุชื่อดังได้อัดคลิปลงในไอจีพร้อมกับร่ำให้หลังจากทราบผลว่าติดเชื้อโควิดและระบุว่าได้รับการตรวจสอบแล้วรายละเอียดเพิ่มเติมตูมจะอัปเดตทีหลังนะครับขออภัยในความไม่สะดวกนะครับโดยเมื่อช่วงค่ำวันนี้20มกราคมทางโรงพยาบาลได้ส่งรถมารับตัวดีจะมาตูมเข้ารักษาตัวเรียบร้อยแล้วและล่าสุดกำลังเป็นกระแสที่เร่งไม่เทกันเมื่อชาวเน็ตรุมโจกยับหนุ่มมาดกวนแท็กพรัญญูโรจนวุฒิธรรมหลังจากเห็นโพสต์ที่เจ้าตัวให้กำลังใจดีจะมาตูมที่ตอนนี้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยโพสต์ระบุแคปชั่นว่าเดี๋ยวมึงก็หายงานนี้ชาวเน็ตเลยหยิบยกโพสต์เก่าที่หนุ่มแท็กพรัญญูเคยโพสต์ไว้เมื่อตอนที่มีข่าวเรื่องมีผู้ติดเชื้อโควิด-19ชาวต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองทางช่องทางธรรมชาติเข้ามายังประเทศไทยโดยมีคำพูดที่ค่อยข้างจะรุนแรงว่ามึงคนเดียวทำชีพหายทั้งจังหวัดบ่าวุซี่แลนด์อีง่าวบ่าซึ่งตึงโดยชาวเน็ตได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็นคนธรรมดาติดด่าเขาง่าวด่าเขาสารพัดเลยนะครับที่มาเป็นคนรู้จักตัวเองไม่รู้จักระวังตัวจะพาคนอื่นๆและคนในวงการติดด้วยนี่ให้กำลังใจกันดีจังซึ่งหนุ่มเทคได้ตอบกลับคอมเมนต์ว่าแล้วเขาติดเพราะอะไรเล่นบ่อนรอบเข้าเมืองมันง่าวไหมหัดไปดูสิคนปกติผมเคยโพสต์ด่าไหมแต่ไอ้พวกนั้นสมควรไหมแหกตาดูด้วยนะไอ้น้องและคอมเมนต์ที่ว่าให้กำลังเพื่อนไม่ได้อะไรหรอกแต่กับคนธรรมดาด่าเขาเป็นภาระทำให้แพร่เชื้อนวลนี้ซึ่งเจ้าตัวก็ได้ตอบว่าคนพวกนั้นน่าด่าไหมเข้าบ่อนลักลอบเข้าเมืองคิดนิดนึงนะลองย้อนไปดูสิผมด่าใครนอกจากพวกเล่นบ่อนลักลอบเข้าเมือง